ธรรมสวัสดีค่ะเรามองเห็นแสงที่งดงามในยามเช้าอย่างนี้ต้องรู้แล้วราคาว่าคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มองลงไปก็เห็นพี่หมอนุ้ยกำลังจุดเตานะคะที่จะทำอาหารเช้าให้เช้านี้ตื่นเช้าหน่อยค่ะอากาศก็รู้สึกได้ว่ามันต่างจากกรุงเทพเลยอากาศดีมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปเรื่องอาหารการกินของคุณแม่เนี่ยก็น่าจะอยู่ในการวางแผนที่จะจัดเมนูที่ไม่ซ้ำกันทั้งเช้าและกลางวันนะคะเพื่อจะทำให้ในช่วงเวลาก่อนสิ้นเดือนนี้เนี่ยเราได้มีความแข็งแรงกันที่สุดถ้าเราสามารถปลดล็อกกันได้คุณแม่ก็เชื่อว่าเราจะแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจให้สมกับที่เราตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าแล้วเราก็กล่าวคำว่าธรรมสวัสดีคือขอให้เราพบกันปลอดภัยโดยธรรมเป็นคำกล่าวที่พบในตอนแรกและตอนลานะคะธรรมสวัสดีจึงเป็นสิ่งที่คุณแม่เนี่ยใช้เป็นคำทักทายซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสก็เห็นด้วยที่ท่านอาจารย์อัญชวนไปถามว่าใช้คำว่าธรรมสวัสดีดีไหมเจ้าคะท่านก็ว่าก็ดีคุณแม่ก็ได้รับอนุญาตจากคุณแม่รัญจวนว่าให้ช่วยกันใช้ลูกศิษย์ทุกคนท่านก็พูดที่เสถียรธรรมสถานเราก็เลยเป็นผู้รับมรดกในการที่จะใช้สิ่งที่ครูบาอาจารย์เห็นว่าดีงามถูกต้องและท่านก็คิดเราก็เป็นผู้ที่กตัญญูโดยการนำสิ่งที่ท่านคิดมาขยายผลนะคะกตัญญูกตเวทิตาคุณนี่ก็เป็นเรื่องเช้าวันนี้คือวันที่25เดินตามคุณแม่มานะคะวันที่25มกราคมถ้าในเสถียรธรรมสถานทุกคนที่เป็นลูกหลานเก่าๆก็จะรู้ว่าวันนี้เป็นวันสายสัมพันธ์วันคู่บุญในแต่ละช่วงของวันนี้จะมีอะไรบ้างค่ะก็มองเห็นรังนกที่อยู่ที่ต้นนี้คือเวลาที่คุณแม่ใช้สิ่งรอบตัวในการสอนเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายเข้าถึงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นรังนกที่นกเขาตอนนี้ไปโตแล้วนะคะแล้วดอกบัวสวรรค์เนี่ยก็มีอีกหลายดอกที่บานและโรยไปแล้วแต่ในบางดอกที่กำลังบานวันนี้มีแมลงเล็กๆสังเกตได้เลยค่ะแล้วก็เป็นดอกบัวจริงๆคือสีนี่ดอกบัวเลยแหละเป็นสีชมพูแล้วก็แข็งแรงมากนะคะวันนี้มองเห็นที่บานวันนี้2ดอกค่ะแล้วก็ที่โรยไปแล้วเนี่ยหลายดอกก็มักจะบานในเวลาเช้าอย่างนี้แหละค่ะสวยงามนะคะวันนี้ทักบัวสวรรค์กันแล้วก็กลับมาทางด้านนี้ก่อนที่เราจะเดินไปแอดเวนเจอร์กันนะคะจะเห็นว่าดอกไม้ที่อยู่รายรอบคุณแม่เนี่ยเป็นดอกไม้ที่เป็นหลายคนรู้ว่ามันก็มองโดยทั่วๆไปหาได้โดยทั่วๆไปต้นลั่นทมนะคะคุณแม่จะลองเอาต้นลั่นทมที่นี่กับต้นลั่นทมที่เสถียรหนึ่งลองเอาไปเขาเรียกว่าทาบตากันเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างต้นไม้ที่เสถียรหนึ่งกับเสถียรสองเพราะต้นลั่นทมที่เสถียรหนึ่งอวบๆอย่างเงี้ยมีแก่แล้วอันนี้เขาเรียกลั่นทมสาวลั่นทมที่เสถียรหนึ่งก็เรียกว่าแก่แล้วนะคะดอกสวยงามตามที่เราเห็นกันไม่ต้องอธิบายเลยค่ะแต่ดอกไม้ที่หอมทวนรมวันนี้คุณแม่พูดไว้ในวาทธรรมว่าถ้าเราปลูกดอกไม้ด้วยหัวใจดอกไม้ดอกนี้จะไปบานที่ไหนก็ได้แล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่บานแบบหอมทวนรมค่ะก็ส่งความรักไปให้พวกเราทุกคนนะคะเขาบอกว่าการเปิดรายการที่กระชับฉับไวก็จะทำให้เกิดการติดตามวันนี้ลองติดตามดูพี่ติ่งวันนี้ลาไปเฝ้าเพื่อนที่กำลังจะผ่าตัดคุณแม่ขอส่งดอกไม้ที่นี่นะคะไปเยี่ยมเลยค่ะเราเดินผ่านดอกไม้วันนี้เราปลูกดอกไม้นะคะส่งดอกมนจำปา3ดอกนี้ไปเยี่ยมพี่พยาบาลที่กำลังจะผ่าตัดวันนี้ด้วยความเป็นเพื่อนนะคะภาวนาในขณะที่กำลัง
จะได้พักที่เวลาผ่าตัดคนไข้ต้องพักสบายๆหน้าที่ผ่าตัดก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอเราเป็นพยาบาลมาเยอะแล้วเราดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วนะคะแต่วันนี้เราได้ดูแลลมหายใจของเราแล้วก็ปล่อยให้คุณหมอทำหน้าที่ไปผ่านแน่นอนค่ะเพราะจิตใจเราดีนอกจากจะเป็นมนต์จำปาแล้วขอส่งกล้วยไม้ดินไปเลยนะคะนี่คือกล้วยไม้ที่สวยงามส่งไปเยี่ยมด้วยเลยค่ะวันนี้คุณแม่จะลองเดินลงเพื่อที่จะไปนั่งรถนะคะแล้วก็เป็นการทักทายดอกไม้ที่แบ่งบานเนี่ยค่ะดูดอกไม้ที่บานอยู่ในท่ามกลางใบไม้สีแดงอันนี้ของจริงนะคะก็ไม่ทราบด้วยนะว่าคุณแม่จะเดินผ่านตรงไหนคือมันผ่านได้หมดใบไม้สีแดงที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวอย่างนี้แดดไม่จัดนะคะจะไม่แดงแป๊ดอย่างนี้อันนี้เห็นชัดเลยค่ะคือหนึ่งหนาวก็หนาวนะคะ10กว่าองศาแดดจัด30องศาแล้วก็ดูช่อนี้สิคะสะพรั่งเลยอะไรที่สีแดงวันนี้ดูจะเป็นนางเอกไปซะหมดเลยค่ะนะคะเรามาดูการเดินทางของคุณแม่วันนี้จากใบไม้สีแดงแรงฤทธิ์พี่ติ๋งต้องตามดูแน่นอนเพราะพี่ติ๋งอยากเห็นที่สุดเข้าเรื่องแบบดอกไม้ชมพูดอกไม้เหลืองดอกไม้ที่ส่งไปเยี่ยมใครแล้วพี่ติ๋งอยากรู้และทุกคนก็รักพี่ติ๋งก็อยากรู้คุณแม่ลงทางด้านนี้เพื่อไม่ให้เห็นก่อนทำเป็นเด็กสนุกสนานนี่วันนี้เขาดูว่าคนแก่ห้ามหมุนไปหมุนมาหกล้มไม่ได้นะคะวัยนี้แต่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้กับทุกเรื่องที่ทำให้คุณแม่เพราะว่ามันเป็นวันสายสัมพันธ์วันคู่บุญสำหรับพวกเราในสมาชิกของเสถียรธรรมสถานจะบอกว่าวันที่25มกราคมของทุกปีเราจะนึกถึงความรักที่ไม่ครอบครองถึงจะสีแดงแรงฤทธิ์ยังไงนะคะก็เป็นความรักที่เป็นอิสรภาพไม่ครอบครองวันนี้มีคนแอบส่งความรักมาให้คุณแม่ก็นานแล้วนะทุกทีเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะนึกถึงวันนี้อย่างบางทีก็มีอารมณ์เศร้าๆอยู่บ้างแต่วันนี้ค่ะจะทำงานหนักและติดตามมาค่ะ3 2 1เดินแต่แต่แต่เห็นอะไรไหมเอ่ยเห็นอะไรไหมคะรับถวายเลยนะคะวันสายสัมพันธ์วันคู่บุญค่ะพี่ติ่งมีรถกอล์ฟดูค่ะดูค่ะบิ๊กฟุตแม่คุณยายนะอยากจะนั่งข้างหลังนะคะแต่ว่านันทวันจะไม่มีที่นั่งเดินรอบเดินรอบค่ะเดินรอบดูกราบแดงนี่ก่อนตามมาด้วยสีแดงนะคะเขาบอกว่าสีแดงแจ้งรักขอบคุณในความรักที่ลูกๆมีต่อคุณแม่แล้วก็เป็นวันสำคัญคือวันที่25มกราคมเดี๋ยวจะขับรถนี้ไปตรวจงานแล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้ากับคำสอนจากพ่ออดวันนี้ว่าผู้ที่เป็นอยู่ชอบกับความน่ารักค่ะผู้น่ารักมาทางด้านนี้เลยอ้าวเธอแล้วไม่นี่เหรอไม่เปิดไฟเหรอทำไมอะฉันรับรถเลยเปิดไฟให้อะโอ้โหขอบไฟยังแดงเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าแสดงว่าเบาะนี้เนี่ยเราจะยังพลาสติกอยู่ใช่ไหมคะจ้ะพวงมาลัยก็แดงนี่ผ่านมาทางด้านนี้โออีกหน่อยเรามีโลโก้นี่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะขับคาเขาคงแบบพี่ติ่งอยากจะขับเองอะสิตึ๊บเมื่อคืนนี้มาถึงนะคะเขายังไม่เก็บพลาสติกข้างหน้าเลยคุณแม่ก็ถามว่าให้คุณแม่ขับเองเหรอวันนี้ฮะพี่ติ่งขออนุญาตให้จอยขับก่อนนะชอบละสิเจ้าข้าอยู่นั่นแหละอ่ะนั่นคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาไปกันเถอะเจ้าข้าไปไปแล้วนะอ่ะนั่นนันทวันล่ะอ๋อนันทวันไปดักทางนู้นมะดูโก้อ่ะตกลงหนุ่มกับอามนอนอยู่เหรอโอ้สงสัยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวให้หนุ่มกับอามจัดดอกไม้ให้หน่อยดูนะคะอุ๊ยกุหลาบเราหายไปไหนหมดเลย
หรือก็เตรียมแต่งเอาไว้หรือว่าเราเอาไปในเวทีคอนเสิร์ตโอ้ยมันตูมเยอะนะอ่ะนันทวันนันทวันไปดักทางด้านนู้นเลยผ่านนู้นไปเลยนะจ๊ะโน่นโน่นโน่นเพื่อให้เราได้มีโอกาสโชว์เขาเรียกว่าเด็กน้อยคันเป็นการแบบชนิดว่าหลายคนบอกจอยจอยบิ๊กรถมันขาใหญ่มากนะจอยต้องระวังนะพาคุณแม่ไปซิ่งอ่ะเขาสั่งคันนี้มาเพื่อให้มีโชคใช่ไหมเพื่อให้มันกระเทือนน้อยค่ะแล้วก็เพื่อตักเตือนจอยว่าอย่าเร็วและแรงนะคะจะทำงานก็ให้นึกถึงก่อนว่าโอ้เรามีธรรมะชำระล้างร่างกายและจิตใจของเราสวยมากเลยสวยมากเลยนี่ขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้วไปวนสักรอบเหรอไหมอ่ะอ่ะไปวนโชว์นันทวันอยู่ตรงนี้แหละคุณยายไปวนให้หนึ่งรอบผ่านตรงนี้อ่ะไปทางโน้นนันทวันก็อ๋อแต่เสียงนันทวันจะได้ยินไหมอ่ะได้ยินเอาที่ได้ยินนะอย่าให้เสียงขาดไปนะเอาแวะจอดกับหัวใจเดียวกันและพันมือก่อนต้องโน้นโค้งทางโน้นจ้ะอย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันปลอดภัยคือจอยเพิ่งขับครั้งแรกนะขอบอกคุณยายก็ยังไม่กล้าจะไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนเอาทางตรงๆก่อนได้ไหมมาเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้จ้ะเมื่อคืนนี้คุยกับตะวันซึ่งทำงานอยู่ตรงนี้บอกตะวันตกลงต้นไม้เราเป็นยังไงตะวันบอกว่าเดี๋ยวหนูจะปีนขึ้นไปดูเลยค่ะว่ากิ่งไหนเออมาอ่ะเลี้ยวค่ะเลี้ยวตรงนี้เลยค่ะแตกทุกอันนะโอ้โหมันสูงขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะอันเนี้ยมันกลายเป็น2สเต็ปแล้วนะแอบดูนิดนึงแอบดูตามภาษาหน่อยโอ้งดงามค่ะงดงามตามท้องเรื่องค่ะเลี้ยวกลับไปหานันทวันค่ะโอ้นันทวันไม่ได้ตามมาเอาตามมาด้วยเหรอไหนๆก็ตามมาแล้วขอลงหน่อยเถอะจอยจะได้แบบคะคืออย่างนี้ค่ะจอยเนี่ยเขายังไม่กล้าขับเยอะเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องฝึกก่อนเอาคุณแม่นั่งรถปุ๊บเลยคุณแม่ก็เลยมาอาศัยทางด้านนี้ดินตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นดินสเต็ปที่เรายกขึ้นมาสูงในช่วงของการเดินทางไปทำงานที่เสถียรหนึ่งแล้วคุณแม่ก็ถือเป็นการตรวจงานเลยต้นขานางต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะยังคงรักษาแล้วก็แล่นสไลด์ไปคนที่ทำงานเรื่องต้นไม้กับคุณแม่เนี่ยจะเห็นเวลาที่คุณแม่สอนการปลูกต้นไม้กับทุกคนเลยว่าคุณแม่จะสอนเรื่องความรักความรักปลูกอะไรก็ให้ปลูกด้วยความรักคนที่จะทำอะไรน่ารักมันต้องทำอะไรอย่างมีความรักนะคะแต่ความรักนั้นน่ะมันจะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไม่ได้มันต้องเป็นความรักที่สลายความเห็นแก่ตัวต้นตะแบกเนี่ยกำลังสลัดใบและแตกตอนช่วงที่คุณแม่มาเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราเห็นเขาเล็กๆนะคะเราจะลองเก็บลูกตะแบกเนี่ยไปลองเพาะดูด้วยความรักและเราจะลองเปรียบเทียบว่าเรามาอยู่ที่นี่ในปีแรกกับการมาใช้ที่นี่ในระหว่างของสัก3ปีคุณแม่ให้3ปีถ้า3ปีเนี่ยเรามองเห็นต้นไม้ในต้นแรกที่เรียกว่าต้นยางนาเนี่ยนะคะลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบว่าถ้าเราเพาะเองเป็นยังไงอย่างเช่นต้นนี้ก่อนจะไปคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าหนูไอเนี่ยต้นไม้มันเฉียวเธอต้องเอาปูนมาทาขอบใจนะถ้าใครทาปูนความรักบางจุดของเราอันนี้อาจจะยากแต่ต้องสอนเนี่ยค่ะเพราะมันมีตะปูที่ตีลงไปขนาดต้นเนี้ย1 2 3 4 5 6ถ้าความรักมันตอกตะปูกันอย่างเงี้ยมันเป็นฝาโลงเลยนะต้องระวังนะพูดเรื่องความรักนะอันเนี้ยที่เราเรียนอยู่ในลุกกรตะปูเนี่ยต้องถอนออกหมดแล้วก็ต้อง1 2 3 4 5 6 7โอ้
มันไม่ใช่โพชฌงค์เจ็ดนะลูกมันคือต้าปูเอาละค่ะวันนี้คุณแม่ได้เห็นเขาขยายทิศทางบางอย่างที่จะทำให้เราได้มองลงไปลึกๆตามคุณแม่มาก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินต้องออกแรงก่อนนะคะอยู่สองขั้นเหรออืมค่ะก็เขาพยายามพิสูจน์แล้วค่ะว่าข้างล่างนี้เนี่ยจะมีน้ำที่เราจะได้ใช้เป็นไปเพื่อการรดน้ำต้นไม้ด้วยรักเรายังพูดถึงเรื่องการภาวนาว่าด้วยรักและเป็นการที่ทำงานหนักคุณแม่ว่าความรักอยู่ที่ตรงไหนอะไรที่ยากมันง่ายหมดอย่าใช้กระบวนการของการทำงานที่ยากแล้วท้อถอยนะคะแต่ใช้การทำงานอย่างท้าทายตัวเองและทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ภาวนาว่าด้วยรักไม่ใช่เป็นเรื่องแหววๆเป็นเรื่องจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเราภาวนาว่าด้วยรักยากอย่างไรก็ไม่ถอนความรักยากอย่างไรก็ไม่ปฏิเสธความรักยากอย่างไรก็จะไปให้ถึงเป้าหมายวันนี้ก็ได้พูดคุยมากมายเลยนะคะกับกลุ่มที่ทำงานได้ประเมินการทำงานถ้าเรายังมองเห็นว่างานมันยากอย่างไรเราก็ยังรักกันอยู่ความรักก็ยังภาวนาว่าได้รักอยู่ค่ะแต่ถ้าเราทำงานเราชี้ผิดชี้ถูกชี้โทษกันเราจะขาดความรักค่ะมันจะเป็นการเอาชนะมันจะเป็นการทับกันไปทับกันมาแล้วในที่สุดมันก็เป็นหลุมดำของงานซึ่งคุณแม่คิดว่าเราต้องทำงานแบบภาวนาแล้วนะคะในช่วงนี้ที่นี่คือหลุมหลบภัยที่ว่าด้วยรักย้ำนะคะเป็นหลุมหลบภัยในช่วงโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสจึงเป็นหลุมหลบภัยที่มีความรักเดี๋ยวเราลองไปดูความรักในทุกรูปแบบของเรามีอะไรบ้างนะคะเรามาที่อาหารว่าด้วยรักเลยค่ะให้ทุกคนได้เห็นว่าการทำงานที่ควรจะได้มีประสบการณ์เราอย่าเชื่อว่าเรารู้หมดแล้วเราอย่าเชื่อว่าเราเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีโอกาสจะพัฒนาศักยภาพด้านในของเราเนี่ยนะคะเป็นไปเพื่อการทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ขอย้ำว่าเนื่องจากว่ามันสูงนะต้องใช้มือเหนียว1 2 3อึ๊บไปเลยค่ะวันนี้ก็จะเดินตรวจต้นไม้ทั้งวันเลยค่ะอ๋อใช้รถ2คันอ้าวล่ะค่ะก็เป็นการทำงานอ้าวอย่างนี้โอ้ใช่อย่างนี้เธอนะจะไปถ่ายเรา2คนนะเดี๋ยวจอดแป๊บไปถ่ายเบื้องหลังหน่อยปุ๋มไปยืนตรงนู้นก่อนคืออย่างน้อยก็มีคนถ่ายเราสองคันไงเขาไม่รู้ว่าเราทำงานกันยังไงเราจะได้นั่นใช่ไหมคะอ่ะไปได้เลยไปจริงไปจริงอ่ะไปทางนู้นเหรออ่ะไปทางนู้นเลยมาวนหนึ่งรอบอ่ะวนหนึ่งรอบค่ะเพราะว่าอะไรคะฉลองรถนะคะฉลองฮะเป็นอะไรที่แบบเขามีหนึ่งคันที่นั่งได้ทั้งหมดสองคันเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็อยากได้สีแดงล้อใหญ่อ่ะแต่พี่ติ๋งเขาบอกอยู่แล้วพี่ติ๋งบอกคุณแม่อยู่แล้วว่าพี่ติ๋งมีอีกคันนะเจ้าคะคุณแม่อยากได้สีอะไรคุณแม่ก็บอกว่าไม่เลือกสีแต่เลือกล้อได้ไหมวันนั้นไปพังงานไงจำได้ไหมที่ฝรั่งหนึ่งคนน่ะเขาจอดไว้อ่ะเราก็บอกเนี่ยเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจอยมันรู้สึกมันไม่กระเด็นนะเอ้ยจริงป่ะมันดีไหมมันจะแบบมันคงขึ้นมานิดนึงจ้ะมันคงขึ้นมานิดนึงจริงๆนะจ้ะเราเนี่ยน่าจะอ้อมให้เขาถ่ายเราแบบนี้บ้างตื้อตื้อเข้าไปทางนู้นก่อนเขาจะได้เห็นเราในมุมดอกไม้ไงแหมสวยนะเนี่ยกุหลาบเนี่ยอ้ามมันสดมาแล้วนี่อ๋อมันต้องมีวันฟุบบ้างนะมันต้องมีวันฟุบบ้างทักกุหลาบให้พี่ติ่งก่อนรู้แล้วเขาจะมีวันของเขาแล้วนี้เขาก็คงจะเริ่มแตกใหม่สัปดาห์ที่แล้วเรามองเห็นตรงนี้
ดูเหมือนมันอ้อยส้อยไปนิดนึงแต่วันนี้หนึ่งสองสามนี่โอ้โหดูสิคะดูดูพี่ติ่งคะพี่ติ่งจะหายไปเลยเหรอคะรถน่าขับมากเลยนะเป็นอะไรที่สวยงามน่ารักมากนะถึงจะเป็นดอกเล็กก็ตามอันนี้เขาเก่งมากเลยล่ะคนปลูกเนี่ยเราเริ่มละเราเริ่มมองเห็นหลายคนเข้าใจภาวนาว่าด้วยรักเนี่ยมาดูดอกไม้เนี่ยหนูจะเห็นเลยเนี่ยนี่นี่นี่อย่างนี้เรียกว่ามีราคาเนี่ยหลายคนอยากได้แบบเนี้ยเขาบอกเป็นถ้วยอันนี้คุณแม่ก็เรียนรู้นะจ๊ะอันนี้เป็นถ้วยที่แบบเก๋มากเลยช่วยถ่ายหน่อยอันนี้เป็นถ้วยทั้งช่อเลยค่ะอันนี้ทั้งช่อเลยค่ะคือหมายถึงว่ามันบานเป็นช่อแต่มันเป็นถ้วยทั้งช่อเลยทั้ง4ดอกเลยแล้วก็ยังมีผึ้งอ้าวหล่นไปเลยผึ้งขอโทษทีผึ้งเกาะนะคะนี่เป็นถ้วยเห็นไหมคะกรุณาดูนะคะเราก็ทักทายไปนี่อันนี้ก็สีแดงแต่เป็นถ้วยลูกคือเวลาที่เราทำงานมันก็ต้องหาความเบิกบานในวิธีการสอนคุณแม่ก็มีหน้าที่ก็คือทำของที่ยากให้ง่ายคราวนี้มาต้นนี้เนี่ยอภิเลยอภิเลยเธออาจจะถูกตัดไปซะก่อนถ้าเข้าใจผิดว่าเธอเป็นต้นไม้ป่านะคะแต่นี่คือพี่ติ่งบอกว่าให้ดูว่าต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้ดูไปที่โคนรากคุณแม่ก็เลยบอกว่าไหนลองดูซิอย่างต้นนี้เอียงมาเลยเดี๋ยวขอให้คนที่อยู่ในโซนนี้นะคะอันนี้มักอะไรนะลูกอ๋อมักสี่มักสี่ก็นี่สิสัมมากัมมันตะใช่ไหมนี่ไงอันนี้รากอันนี้ต้องเอาไม้ที่แข็งแรงหน่อยเพราะว่าต้นมันใหญ่ดูดอกมันสิหนึ่งสองสามเนี่ยกับต้นเนี่ยมันก็เอียงถูกไหมลูกจ้ะก็มันถึงได้ออกมาไงถ้าไม้แข็งแรงปักปึ้งเนี่ยมันก็จะชูช่อเนี่ยก็เป็นถ้วยไอ้กลุ่มนี้จะมีถ้วยเยอะนะหรือว่าตอนนั้นเราซื้อครั้งแรกเขาก็เลยมีเยอะไงแล้วต่อไปมันก็ค่อยๆมันทำไม่ทันอ่ะเราซื้อทีหนึ่งสามล็อตปุ๊บปุ๊บเลยต้องขอบคุณแม่ค้าแม่ขายนะคะโอ้โหอันนี้สวยจังอันนี้ทั้งต้นเลยเนี่ยลูกเนี่ยต้นเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ทองก้อนเขาพูดถูกนะพี่ติ่งเขาบอกว่าไอ้ที่ขึ้นไปถ้ามันไม่ได้ขึ้นจากตอข้างล่างใช่ไหมมันจะคือดอกมันก็ดอกเลยอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นไม้ป่ายกเว้นอันที่ขึ้นจากตอล่างเขาเก่งแล้วนะตอนนี้เขาเก็บพวกนี้ไว้อันนี้ไม่ใช่ไม้ป่านะลูกอันนี้คือตอเลยค่ะไอ้ไม่ใช่ตออันนี้คือดอกเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่เก็บอันนี้ไว้หน่อยนะคะเขาบอกให้ตอนคุณแม่บอกโอ้ให้ชาวบ้านได้บ้างเธอเราเนาะเก่งไปซะทุกเรื่องเขาจะกินอะไรกันล่ะนะใช้วิธีการก็คือไปด้วยกันอันนี้สวยมากอันทวันคือจริงๆวันนี้ภาวนาว่าด้วยรักเนี่ยนึกถึงคุณเสถียรนะเนี่ยสายสัมพันธ์วันคู่บุญเนี่ยก็เลยดูกุหลาบดอกไม้ที่พวกเธอช่วยกันรดน้ำให้มันเป็นความรักที่ยั่งยืนมาจึงโอ้โหคุณนายจอยคะพี่ติ่งถวายคุณแม่ใช่ไหมคะเคยเห็นจอยอย่างนี้ไหมคะนั่งรอโอ้โหบิ๊กฟูดคันนี้กี่ตังค์เหมือนเด็กอันนี้ก็ขึ้นลงๆมากไม่ได้แล้วนะอาจจะได้วันแรกนั่นแหละอ่ะปกติวันนี้จะเป็นวันที่คุณแม่ได้ดอกกุหลาบช่อทุกช่อเบลเลอร์ทุกช่อแต่พี่ติ่งเขียนมาเหรอใช่แต่ว่าวันนี้เรามีสวนกุหลาบเธอนึกถึงคุณเสถียรนะสิบางทีจอยเขาบอกโอ้คิดถึงคุณเสถียรผมในคุณเสถียรเขาเอ็นดูเธอมากเหรอก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักจริงๆล่ะเพราะว่าเราก็ดูแลกันมาอาจอดแล้วปล่อยคันนู้นไปก่อนดูดิดอกบัววันนี้พี่ติ๊กเขาส่งดอกบัวมาแล้ววันนี้คุณแม่จะเริ่มเข้ามาเตรียมแผนแล้วนะว่าจากนี้ไป28วันเราจะเจออะไรในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะก็ถ้าไม่มีคุณเสถียรก็ไม่มีแม่ชีสันสนีแต่มีอาจจะเป็นคุณสันสนีที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าการที่มีแม่ชีสันสนีเนี่ยกดไลค์กดแชร์หน่อยคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าฉามีแม่ชีสันสนีกับมีคุณสันสนีชอบอันไหนคะกดไลค์ค่ะกดไลค์
ใครฟังอยู่คะอ้าวละไปทางนี้เลยเทสหนูไปรอทางนู้นคุณแม่ไปหนูไปรอทางนู้นไปดักเจอแม่ไม่ยอมติดแนบเชียวเออไอ้เชียวพวกนี้เพราะคุณแม่จะลองดูว่าเราไปสมบุกสมบันบ้างจะรอดไหมนะคะถามดูซิข้างหลังบ้านมีอะไรเราไปคุณยายไปก่อนเหรออ้าวเดี๋ยวเราทางนู้นให้คุณยายไปก่อนนะคะได้จ้ะเขาฝึกทำงานกันเป็นทีมค่ะคือคนเราอะนะถ้าเราไม่เข้าใจการทำงานเป็นทีมเราก็จะทะเลาะกันได้ลูกไปทางโน้นลูกไปทางโน้นค่ะคุณยายไปก่อนแล้ว แล้วตามมาเลยโอเคมาค่ะโอ้โหสวยไหมล่ะเนี่ยจอดรอก่อนโอ้ทำไมทาราฟาร์มสวยอย่างนี้อ่ะทาราฟาร์มแบบดูสิดอกเป็นฟุตเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบบายๆไม่ชิกกิฟก่อนเดี๋ยวไปกินจ้ะสวยไหมสวยมากเลยฮะอ้าวมาถึงแล้วเหรอพี่หมอน้อยโอ้เห็นไหมฮะมาจอดตรงนี้คุณยายลงก่อนแล้วต้องจอดรถนั้นเลี้ยวไปได้ไหมได้ได้เหรอผู้จอดไปเลี้ยวทางนู้นไหมล่ะจอดไปเลี้ยวทางนู้นคุณแม่ลงก่อนแล้วเดี๋ยวจอยขับรถมาอ่ะไอ้จูนไปไหนอ่ะขับไม่ถูกใจขับไม่ถูกใจนันทวันเหรอค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าน้ำที่ไหลมาอันนี้เรียกน้ำซึมคุณแม่ตรวจแล้วเมื่อกี้นี้ให้ช่างชาวบ้านมาทำก็เริ่มที่จะทำตรงนี้ให้เป็นเหมือนกับการกักเก็บน้ำที่เราจะใช้เป็นน้ำใสๆไว้สักจุดหนึ่งเป็นยาวๆเนี่ยค่ะอันนี้เราเห็นฝีมือชาวบ้านซึ่งตอนนี้เขาทำเขื่อนอนุนให้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าชาวบ้านน่ารักก็ใช้ชาวบ้านนี่แหละทำงานกับชาวบ้านนี่แหละแล้วพอเขาจบทางด้านนู้นเขาชื่อช่างเล็กใช่ไหมคะช่างเล็กก็มาทำตรงนี้เริ่มแล้วค่ะถ้าช่างเล็กเร็วขึ้นอีกหน่อยช่างเล็กก็จะได้งานกระเป๋าต่อๆไปเลยเพราะคุณแม่ก็อยากได้น้ำในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าเราใส่น้ำตรงนี้ไว้แล้วเราทำเชฟเทเบิลหรือว่าเราให้น้ำสลัดของผู้คนที่รักเราที่มาดามตวงจะไปขอสูตรน้ำสลัดมาและหนึ่งในเชฟนั้นก็คือพี่หมอนุ้ยค่ะแทนเฮ้ยพี่หมอนุ้ยรู้ได้ไงอ่ะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษน่ะไม่ทราบอะค่ะฮะไม่ทราบค่ะอ้าวแล้วทำไมพี่หมอนุ้ยถึงอยากจะมาทำอะไรพิเศษอย่างนี้ให้คุณแม่หมอนุ้ยจะทำให้คุณแม่ทุกเช้าอ๋อเหรอค่ะจะทำให้คุณแม่ทุกเช้าเลยค่ะถ้าจะโอเคไหมโอเคค่ะมาวันนี้พี่หมอนุ้ยบอกว่าจะเสิร์ฟอาหารเช้าให้คุณแม่ในเวลาที่กำลังรอพี่หมอนุ้ยทำอะไรอยู่นั้นไม่ต้องรีบนะ คุณแม่ขออ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนนะคะขออนุญาตที่จะมีหมวกได้เลยไหมนะคืออุ่นอะอันนี้มันเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตั้งกล้องอย่างนี้ใช่ไหมคะเอารถมาจอดใกล้ๆหน่อยสิจอยรถจอดนี่นะสวัสดีค่ะฉันอยากให้แบบคุณแม่ขยับนั่งก็ได้นะนั่งก็ดีนะนั่งอ่านในรถโอเคเลยเห็นด้วย 100% ขอน้ำชากุหลาบก่อนนี่อ่านในรถกินขนมอะไรฮะขนมจีบกุ้งค่ะคุณแม่ทำเองเหรอทำเองค่ะทำอะไรทำยังไงขนมจีบกุ้งทำไงอ่ะ ไหนเปิดดูขนมจีบกุ้งของพี่มนุ้ยก่อนโห มีกุ้งมีรากผักชีไส้อ่ะค่ะแล้วก็แป้งก็แป้งอันนี้สุกหรือยังคะสุกแล้วค่ะคุณแม่แต่อุ่นออกมาอุ่นอุ่นให้ร้อนดีจังแล้วอันนี้ใช้เวลานานไหมคะพี่หมอน้อยไม่นานค่ะคุณแม่นึ่งแค่10 นาทีนึ่งแค่10 นาทีไม่นานขอชิมอันได้ไหมได้ค่ะชิมอันเดียวก่อนนะเดี๋ยวไปทำงานก่อนพอดีให้เขาตั้งว่าอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ผู้น่ารักค่ะผู้น่ารัก
หมอนุ้ยวันที่เราทำคอนเสิร์ตเนี่ยมีคนชมชากุหลาบมากเลยนะพี่เมาส์เนี่ยได้ไปบ่าวเดี๋ยวคุณแม่ขอเอาส่งไปให้พี่เมาส์กับพี่ตุ้มหน่อยค่ะเพราะว่าทุกคนมาแล้วติดใจอ่ะมามาจิ้มนี่จ้ะกระเทียมเจียวค่ะคุณแม่เจียวใหม่ๆแล้วก็นี่น้ำจิ้มนี่ขอโทษทีนะคะท่านผู้ฟังค่ะคุณแม่น่ะหิวด้วยที่กำลังจะบอกว่าคุณแม่ลืมไปทำงานที่นู่นไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยลืมไอ้แพ็กเกจที่จะเอามาตอนปิกนิกอ่ะเดี๋ยวถ้าใครได้ยินนะอยู่ที่ตรงไหนเตรียมไว้ให้หน่อยนะจ๊ะใครมาก็ส่งมาหน่อยเนี่ยค่ะชมกาแฟคุณแม่ก่อนพี่หมอนุ้ยเต็มคำมากเลยอ่ะค่ะไม่เสียดายกุ้งเลยใช่ไหมคุณแม่เดี๋ยววันนี้จะชมกาแฟโบราณให้คุณแม่เอ้ยขอเลยได้มั้ยได้ค่ะโชว์เลยโชว์ก่อนกินก่อนออนเห็นกาแฟนมยานแล้วก็นึกถึงทองก้อนจะมาทันหรือเปล่าเดี๋ยวมื้อกลางวันเนี่ยใครรู้เรื่องบ้างเป็นอะไรที่แบบน่ารักนะรักกันยังไงไม่รู้ไม่ค่อยสื่อสารกันอ้าวกาแฟกับขนมปังมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอ่านบทธรรมห้ามคนตกนะตอนนี้ยอดคนตกลงไปเปล่า339ดูกาแฟนมยานค่ะจอยอันนี้เธอต้องชอบอันนี้ดีเลยล่ะอ่ะพี่นุ้ยค่ะคุณแม่นะอยากจะทำอะไรเลี้ยงคนในบ้านวันนี้ตอนเย็นน่ะได้ค่ะโดยปกติเนี่ยสายสัมพันธ์วันคู่บุญน่ะนะค่ะเขาจะแบบกินข้าวกันคุณเสถียรเขาก็จะยกค่ะเขาเรียกว่าเพนเนสูล่าตอนนั้นน่ะเป็นโรงแรมนะอ้าวมาเฮ้ยกาแฟมาขอคนเองขอโชว์หน่อยร้อนนะคะพี่แม่เดี๋ยวนะจริงเหรอร้อนค่ะคนนั้นคือตอนนี้วันนี้เขากำลังนั่งรถกันมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะมาทำเนี่ยศาลาธรรมสวัสดีวันนี้เอ่ยชื่อธรรมสวัสดีแปลว่าขอให้เดินทางปลอดภัยโดยธรรมพบกันจากกันก็ปลอดภัยโดยธรรมก็จะมีลูกหลานจากเสถียรหนึ่งเนี่ยมาเยอะโดยปกติตอนเย็นๆเนี่ยคุณเสถียรก็จะยกอาหารจากเพนนีซูล่ามาทั้งหมดเด็กๆไข่มวยสอเพลินจิตเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเด็กอะไรที่เราให้การสนับสนุนนะบ้านเรียนแห่งรักเด็กสายสัมพันธ์เขาก็มากันปรากฏว่ามันก็เลยเป็นประเพณีแต่ตั้งแต่คุณเสถียรตายเนี่ยก็ไม่ได้ทำเลยวันนี้เกิดนึกถึงเธอขึ้นมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้ลองเอาพวกเขาเนี่ยมานั่งกินอะไรกับเราหน่อยค่ะตอนเย็นเหรอคะคุณแม่ใช่ตอนเย็นค่ะเดี๋ยวจะลองดูถ้าทองก้อนเข้ามาก็จะให้เขาลองทำอะไรแบบเขาของเราก็เสริมแบบเราค่ะแล้วก็ออกอากาศตอนเย็นเลยโอเคไหมเข้าใจละทำไมคนเขาชอบกินสภากาแฟมันสดมันแบบมันหวานค่ะหวานเลยนะคุณแม่ของคุณแม่อาจจะหวานไปใช่ไหมในกรณีนี้นะในกรณีที่เป็นมะเร็งนะเขาไม่ให้กินหวานเลยต้องขอเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะถ้านมมันไม่ได้อ่ะอ๋อน้ำตาลตะโหนดของเรากับมะนาวพอแล้วคุณแม่ไม่กินเป็นชาดำไอ้กินเป็นกาแฟดำนะคุณแม่เนาะใส่น้ำตาลเออใช่ขอบพระคุณนะคะถวายยังเนี่ยถวายแล้วกินมันถวายยังไม่รู้กินแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้คุณแม่นั่งหุบผูกขาด้วยเห็นไหมคะคุณแม่ฉันจะรู้ไหมว่ามุมกล้องของเธอจะประมาณไหนโอ้ยคิดถึงพี่ติ๋งโคตรเลยอ่ะอยากให้พี่ติ๋งมากินพี่ติ๋งเขาจะพูดสลับเพราะตอนนี้ถ้ากินเนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องดูมุมกล้องพี่มนุ้ยขนมปังนี่ทำเองหรือว่าใช่ค่ะซื้อขนมปังฝรั่งเศสมาค่ะคุณแม่ทาแล้วก็อบเองโอ้ได้กินทุกวันเลยนะพี่นุ้ยเต็มใจอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงๆค่ะถามนิดนึงเดี๋ยวนี้หมอนุ้ยว่างป่ะสั่งไปแล้วไม่จำได้ไม่ได้คุณแม่ตอนเย็นกี่โมงอะคะเดี๋ยวนุ้ยเดี๋ยวช่วงเพลงห้าโมงครึ่งอะโอเคได้เดี๋ยวตอนเพลงนุ้ยก็จะมาไล่เรื่อง
เรื่องเมี่ยงคำอ้าวอ๋อวันนี้พี่หมอนุ้ยเหรอค่ะแสดงว่าจันทองก้อนมาไม่ทันค่ะอ่าโอเคเนี่ยโหจะสามจะสามพี่เดียดเลยเหรอไหวเปล่าเนี่ยเกรงใจไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับไปแพ็คของหน่อยเองวันนี้ไม่เยอะแพ็คอะไรวันนี้แพ็คน้ำกระเทียมส่ง400ขวดขายดีคุณแม่ขอให้เจริญรุ่งเรืองถึงได้มีขนมปังกระเทียมให้คุณแม่เป็นอะไรที่มันทำให้คนมีความสุขนะพี่นุ้ย คุณแม่ไปดูหนังสือปกธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนออกแล้วหน้าเปิดก็มีพี่หมอนุ้ยกับพี่ติ่งนั่งขนาบคุณแม่วันนั้นกินอะไรกันก็ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยกินกันอร่อยปรากฏว่าคนชอบเขาส่งให้คุณแม่ดูปกเมื่อวานนี้กำลังจะบอกกับกุ้งว่ากุ้งมันเหนื่อยนักทำไม่ทันก็ออกทุกวันศุกร์เย็นคนก็อ่านเสาร์อาทิตย์ค่ะนะอันนี้แบบถือว่าทำงานเป็นทีมออกสักศุกร์เย็นน่ะลูกพอวันศุกร์เย็นเนี่ยคนเหนื่อยแล้วก็อยากเปิดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณยายก็ตื่นมาสักประมาณ 2:30 นั่งเปิดอ่านธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนที่เขาส่งปกก็สวยงามทาราฟาร์มสวยงามเลยฉบับหน้าก็จะพูดถึงเรื่องภาวนาว่าด้วยรักกับบทเพลงแล้วก็ต่อไปก็จะทำเรื่องอาหารเราต้องคิดอาหารพื้นบ้านของเราที่เพชรบุรีเขามีอะไรอันนี้เราก็คิดของเราไปก่อนเพราะว่าวันที่21เนี่ยเรา21กุมภานะคะอีก1เดือนถ้าปลดล็อกได้จริงอันนี้ except ไว้นะว่าโควิดต้องสงบไปจริงเราก็จะเปิดเนี่ยค่ะลานเทศกาลอาหารไปพร้อมกับการเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งของคุณแม่ที่ดร.เพชรยุภาได้ทำแล้วที่ปิดต้นฉบับไปโดยจอยเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มรอยเตอร์พี่คิดนะคะแล้วก็พี่ศักดิ์ชัยกายพี่ธีรภาพที่ถ่ายรูปเก่าๆของเสถียรไว้เยอะแล้วตอนนี้ก็มารวมเล่มเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเขาจัดพ็อปตรงนั้นแล้วไปกินกาแฟได้แล้วใช่ไหมคะไอไปนั่งอ่านได้แล้วใช่ไหมคะพี่อันนี้อาจจะขอเปลี่ยนเป็นหวานน้อยได้ไหมเป็นดำนะคะเป็นกาแฟดำเป็นกาแฟดำได้ไหมไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่นมเดี๋ยวลูกเอาหมวกให้คุณยายลูกไม่เหนื่อยป่ะหมวกเลยเราจะอ่านบทธรรมแบบประกาศโฆษณาขายรถไปไหมไม่ใช่ไหมไม่มีความลับเลยนะบ้านนี้ถามอะไรก็ถามกันตรงซื่อมากเลยขอบพระคุณพี่หมอนุ้ยอาหารนี้ทำให้คุณแม่มีความอุ่นในตัวเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้เพราะอาหารในช่วงโควิดหลายคนบอกอดอยากช่วงโควิดคุณแม่เนี่ยสมบูรณ์มากเลยกินน้ำชาพี่หมอนุ้ยหมดก่อนเดี๋ยวไม่ต้องบอกว่าคุณแม่ดื่มน้ำนะคะเพราะตอนนี้คุณแม่ดื่มเป็นแก้วเลยค่ะไม่มีพี่ติ่งคอยเสิร์ฟได้ยินเสียงคุณแม่กืนน้ำแล้วสิขอชิมนิดนึงก่อนดีจ้ะหอมมากหอมใช่ไหมคะหอมมากดอกกุหลาบของเราเนี่ยพี่นุ้ยกุหลาบของเราเอาไปอีกหลายๆเดือนก็ได้เอาแบบสวยมาเลยนะ 6,000 ต้นของเรา 6,500 น่ะค่ะตอนนี้ดอกกุหลาบที่สวนพี่หมอนุ้ยเป็นไงฮะเริ่มแตกยอดแล้วค่ะคุณแม่เริ่มได้ดอกบ้างแหละเดี๋ยวจะออกไปให้คุณเมาเป็นดอกใช่ไหมคะใช่ๆเขากำลังจะต้องทำ1วันน่ะตอนนี้ในที่ประชุมเราก็คุยกันว่าเราจะเอาคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยนะคะที่1วันเมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์โจแล้วก็พี่โน้ตเองที่เขาเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ซีเนฟิล์มเขาคิดว่าเราจะมาตามเก็บกันต้นเดือนกุมภาอีกกำลังจะเก็บพี่นุ้ยด้วยว่าจะไปดูถ้าสวนกุหลาบมีพี่นุ้ยก็ไปเดินตัดกุหลาบหน่อยแล้วก็มาสัมภาษณ์หน่อยมันก็จะเป็นหนึ่งใน
ทีมงานที่แบบเรามีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันจริงๆก็จะเอาคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยค่ะคนปลูกผักคนเลี้ยงไก่อะไรอีกอ่ะสมชายชมเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอ่ะทำงานได้แล้วเดี๋ยวยอดตกแล้วมาอร่อยแม่ถืออร่อยชาบัวไหมคะฮะชาบัวไม่เอาเดี๋ยวตีกันเมื่อกี้กินชากุหลาบไปแล้วไหมคะอ่ะมาได้ได้อ่านมุมไหนกันคะกินเสร็จแล้วอ้าวนี่มันมีต้นนี่มาอยู่นานแล้วเหรอลูกต้นซิลเวอร์โอ๊กอ่ะจริงเหรอตายเพิ่งเห็นเธอเนี่ยแหละเหรอใช่เอ๊ะจริงเหรอชาหรือกาแฟโอเคพี่ชงให้โอ้อ๋อตะวันเอามาจากไหนอ่ะก็ตอนที่ว่าขอดูอะไรพวกนี้ขึ้นนั่งอ่านดูจะโก้มากเลยพี่ติ๋งคะอึ๊บอ่ะละมาค่ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยเรื่องเอากาแฟพี่หมอนุ้ยเมื่อกี้มาตั้งไว้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นี่นะคะคุณแม่กลับไปมีจุนะหลานพี่เบิร์ดแล้วก็มีกลุ่มของ อดีตพุทธสาวิกาไปซื้อนี่มานะคะก็พวกนี้ค่ะก็มีอยู่ที่เสถียรธรรมสถานที่ธรรมสภาแล้วก็ที่หอจดหมายเหตุสวนโมกนะคะก็สามารถที่จะไปได้เลยก็อยากให้ทุกคนลองอ่านสิ่งเหล่านี้ดูเพราะว่าคุณแม่เองก็ได้ประโยชน์มากจากการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์โดยเฉพาะของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในบทที่พูดถึงเรื่องของการวางตัวให้น่ารักนะคะคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พูดถึงเรื่องการว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบเป็นอยู่ชอบเนี่ยก็คือการอยู่อย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยคือมีหลักธรรมที่จะส่งเสริมให้เราเข้าถึงนิพพานนั่นแหละคือการเป็นอยู่ชอบเนี่ยเป้าหมายคือพ้นทุกข์นะคะเป็นอยู่ชอบไม่ได้เป้าหมายคือร่ำรวยแต่เป็นเศรษฐีเป็นคหบดีชาวนาที่มีความขยันนะคะในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีปัญญามีศีลมีสมาธินะคะก็ได้ความขยันเนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนการเป็นอยู่ชอบการเป็นอยู่ชอบในบทนี้ว่าด้วยผู้ที่น่ารักเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะฮะบาลีพุทธภาษิตที่สอนอยู่เดี๋ยวคุณแม่ทวนให้นิดนึงนะคะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่จะได้รู้คนเก่าคนใหม่314ค่ะโอเคเป็นการพูดทวนให้นิดนึงว่าเราพยายามพูดถึงการรู้จักอันตรายของทิฏฐธรรมสุขนะคะคือต้องรู้จักเขาเรียกว่าสันโดษในลาภสกาละไปจนถึงเป็นผู้ควรปลีกตัวออกจากหมู่คณะคือรู้จักที่จะต้องไปอยู่วิเวกแบบรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็เป็นผู้ที่น่ารักก็คือเป็นผู้ที่รู้จักการมีชีวิตที่มันเป็นอะไรที่ก็ฝึกได้อะมันไม่ใช่ฝึกยากนะคะเอาผู้ที่น่าเคารพน่าเคารพก่อนบทน่าเคารพมีธรรม7อย่างนะคะคราวนี้ผู้ที่น่ารักภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยธรรม8อย่างคราวนี้8อย่างผู้น่ารักนะคะย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน8อย่างอะไรบ้างเล่า8อย่างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ต้องการลาภทำงานไปไม่ต้องหวังลาภสกาละคือทำไปได้มาก็ต้องมีสันโดษไม่เก็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะส่งต่อทันทีนะคะเป็นผู้ไม่ต้องการสกาละไม่ได้ต้องการว่าใครจะต้องมาสกาละเราก็ทำของเราไปลดตัวตนไปนะคะเป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่นมีหน้าที่ทำไป
ไม่ต้องเด่นดังไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผู้รู้จักการการเนี่ยคือเวลารู้จักการเวลานะคะก็แม้กระทั่งการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นอาการิโกได้คือถ้าไม่มีตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าที่งานชั้นนี่ของชั้นนี่คือหน้าตาชั้นคือเวลาคุณแม่อยู่ในที่ประชุมแล้วคุณแม่ว่าบางทีคนในที่ประชุมมันก็ไม่น่ารักมันเป็นหมดเลยเนี่ยค่ะมันต้องการลาบสักการะต้องการทำตัวให้เด่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ความน่ารักอ่ะคนที่ประชุมแล้วลดไอ้ความต้องการให้คนบอกว่าฉันเก่งฉันเป็นบุคคลที่ควรบูชาหรือว่าฉันทำตัวให้เด่นมันเป็นผู้ไม่รู้จักการแล้วนอกจากรู้จักการใน4แล้วเนี่ยต้องรู้จักประมาณให้รู้จักประมาณนี่ก็น่าสนใจรู้จักประมาณเนี่ยไม่ใช่มักน้อยสันโดษในกุศลนะรู้จักประมาณในการบริโภคหรือในงานที่ตัวเองทำเนี่ยต้องมักน้อยสันโดษในอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะเกรงใจเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แต่คุณขี้ขลาดที่จะเข้าไปทำให้งานตรงนั้นน่ะมันเข้าถึงเป้าหมายเนี่ยคุณแม่ว่าอันนี้คุณไม่รู้จักการไม่รู้จักประมาณถ้าเป็นทฤษฎีของคุณแม่ที่จะเป็นไปเพื่อนิพพานหนึ่งงานต้องถึงเป้าทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้ค่ะก็ถือเป็นการเตือนไว้ว่านักบวชที่นั่งประชุมกับคุณแม่หรือคนที่ดูแลงานของธรรมสวัสดีไม่ว่าจะเป็นอีเมกาซีนหรือว่าอะไรก็ตามคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามเราต้องใช้เป็นผู้รู้จักการนี้ต้องสื่อสารก็ต้องสื่อสารเป็นผู้รู้จักประมาณก็คือต้องเร่งไม่สันโดษในการทำให้สู่ความสำเร็จนี่คือเป็นผู้รู้จักประมาณนะเป็นคนใจสะอาดนี่ไงมันตอบเลยเธอไม่น่ารักเพราะใจเธอไม่สะอาดเธอทำงานรวมกับคนอื่นไม่ได้เธอไม่มองเป้าเป็นที่ตั้งเธอมองยี่ห้อของกลุ่มคนเป็นที่ตั้งเธอรู้หรือยังว่าเธอพลาดตอนไหนพลาดตรงที่เธอไม่รู้จักการไม่รู้จักประมาณและใจต้องสะอาดกว่านี้ถึงจะสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คของพระผู้มีพระภาคเจ้า 7. ไม่เป็นผู้พูดมากพูดมากแต่พูดแล้วมันเกิดความขัดแย้งพูดแล้วมันเป็นอะไรที่แบบไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยแม้เรื่องจริงแต่มันเสียหายเขายังไม่ให้พูดเลยเพราะฉะนั้นไอ้พูดมากแล้วคนอื่นเสียหายพูดทำไมอันเนี้ยค่ะจะเป็นคนไม่น่ารักนะต้องเป็นคนที่ไม่พูดมากถ้าพูดแล้วคนอื่นเสียหายมันเบิร์นทีมมันเบิร์นสมมติเสถียรธรรมสถานมีทีมที่1คือทีมของเรามีทีมที่2ที่เขาปรารถนาที่จะมาช่วยเราถ้าฝีไม้ลายมือหรือความสามารถของเขาไม่ถึงในมาตรฐานที่เราคิดว่ามันควรจะได้มากกว่านี้เราต้องเป็นคนที่น่ารักรู้จักการรู้จักประมาณและทำใจให้สะอาดเข้าไปพูดในสิ่งที่มันจะต้องเข้าไปถึงเป้าอันนี้เหตุการณ์เกิดจากการประชุมเมื่อวานนี้นะขอบอกนะว่าคนที่จะทำงานแบบเป็นคนที่น่ารักเนี่ยต้องเป็นอย่างที่คุณยายกำลังสอนนะคะและสุดท้ายฟังให้ดีไม่เป็นคนมักด่าว่าร้ายเพื่อนผู้ทำงานด้วยกันนั่นแหละชัดเจนไหมในกรณีของผู้ที่ทำตัวน่ารักในพระโอษฐ์เนี่ยมันใช้กับภาคธุรกิจได้ไหมมันต้องใช้เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะสมมติว่าถ้าคุณแม่เป็นบอสหรือคุณแม่นั่งอยู่ในที่ประชุมนั่งดูกระพริบตาปิบๆเนี่ยไม่ได้ห่วงงานนะห่วงคนทำงานว่าทำไมมันเป็นคนมักด่าว่าร้ายเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันอย่างเงี้ยนักบวชถ้าเธอว่าด่าร้ายคนอื่นคุณแม่ก็จะบอกว่าเธอทำตัวไม่น่ารักเป็นคนพูดมากไปละใจไม่สะอาดหรือเปล่าเธอไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะและเป็นผู้ที่ไม่รู้จักการชอบทำตัวเด่นหรือยังไงที่ลุกขึ้นมาด่าคนอื่นเขาเนี่ยแสดงว่าเธอต้องการความชนะเพื่อต้องการลาภสักการะและเป็นผู้ที่หลงในลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอใช่หรือเปล่าครบถ้วนไหม เห็นยัง ได้ยินไหมตากล้อง
ก็ฉันพูดกับกล้องไงเธอถอยไปหน่อยดีไหมจะได้ถ่ายรถฉันด้วยไม่ใช่รถคุณยายไม่ใช่รถคุณยายพี่ติงถวายเห็นไหมคะเนี่ยนึกได้แล้วว่าคุณแม่จะทำอะไรรู้ไหมคุณแม่จะใช้บทธรรมที่พูดว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบเนี่ยขึ้นกระดานดำไว้ให้ทุกครั้งที่มีการแสดงธรรมแล้วก็ใช้กระบวนการนี้ค่ะสอนหรือสร้างแม่ชีผู้บวชใหม่และแม่ชีผู้บวชเก่าก็ต้องมาสำรวมเนี่ยสำรวมกายวาจาใจเนี่ยให้เป็นผู้เป็นอยู่ชอบนะคะแล้วก็สร้างทีมเนี่ยยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะต้องสร้างทีมทำงานเราไปละมกราสวดมนต์ข้ามปีประเมินแล้วเป็นยังไงเอาว่าไป2แพทวงเคลียมาใช่ไหมคะเปลี่ยนร้ายกายดีเอาเป็นยังไง3เสร็จไปเมื่อวันเสาร์นี่เองคือคนเอาฐานซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีความตั้งใจมากเพียงแต่เราเนี่ยไม่เป็นอยู่ชอบที่จะช่วยให้เขาเสิร์ฟสิ่งที่เราต้องการให้ถึงซึ่งอันเนี้ยน่าจะเข็ดได้ละ3อย่างเนี่ยถ้าไม่เข็ดเนี่ยเราก็จะมานั่งพูดกันถึงความไม่เป็นผู้น่ารักนะคะทีนี้เราก็จะกลับไปกินอาหารด้วยกันทำตัวให้น่ารักแสดงธรรมแล้วก็มีคำถามไหมคะมีค่ะคำถามก็ต้องจอยกับปุ๋มไงปุ๋มก็ต้องทำหน้าที่ของเขาสิเขาไม่ใช่ผู้นั่งฟังเนี่ยเขาเป็นทีมจอยก็ต้องทำอย่างนั้นแหละคือจริงๆตอนนี้สร้างทีมแล้วนะตอนนี้ทีมทำงานเช้าเนี่ยขณะเนี่ยมองเห็นนะ1 2 3 4 5 6แล้วนะ6คนแล้วนะเอากล้องไปดูถ้า6คนยังสะบือไม่รู้เรื่องก็เป็นผู้รู้จักประมาณนะดูหมอนุ้ยสิวันนี้ยังไม่มีค่ะแสดงว่าเรากำลังแสดงธรรมกับผู้บรรลุธรรมหมดแล้วอ่ะขอกาแฟคืนมาวันนี้ขอเล่าอะไรความในใจเล็กน้อยก่อนที่เราจะมีปาร์ตี้เล็กๆเป็นธรรมปาร์ตี้นะคะก็คือเวลาเราพบใครเนี่ยเรารู้สึกได้ใช่ไหมว่าไม่บังเอิญเรารู้สึกอ่ะไปไหนอ่ะอ้าวแล้วจะให้นั่งตรงไหนอ่ะมันมีร่มกลางไหมหรือไม่มันต้องมีไฟกับพี่นุ้ยอ่ะมาคือเวลาเราพบกันเช่นคุณแม่พบพี่นุ้ยเนี่ยบังเอิญไหมพี่นุ้ยคราวนี้เสิร์ฟจริงแล้วค่ะเสิร์ฟจริงเลยค่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยมานั่งตรงนี้เสิร์ฟได้ค่ะขนมจีบอันนี้สำหรับคุณแม่ค่ะอันนี้หวานเท่าไหร่น้ำตาลแดงค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเตรียมน้ำตาลโตนดมาให้น้ำตาลโตนดแท้แม่เราไม่เอาน้ำผึ้งเหรอฮะน้ำผึ้งก็ได้ค่ะน้ำผึ้งของพี่นุ้ยถือว่าน้ำผึ้งเราเยอะแยะเป็นช่วงเวลาของมื้อเช้าของคุณแม่นะคะทานยามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้อยากจะบอกว่าตั้งใจวันนี้ปฏิบัติก็ว่าจะปฏิบัติแบบทำงานกับคนในบ้านนั่นแหละก็อยากให้กลุ่มสะใจดีได้ฟังว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่รอคำสั่งแล้วเราจะรู้เป้าหมายในการทำงานเราจะเป็นคนไม่ทำงานเพื่อลาภสักการะของตัวเองเพื่อโดดเด่นเพื่อการมีเขาเรียกว่าความขัดแย้งเราจะไม่ทำอย่างนั้นเลยนะคะแต่เราจะกลายเป็นมนุษย์ที่แบบถ่อมตัวรู้การเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องโอ้ถ้า5คำนี่อิ่มเลยแหละไม่ต้องสังฆะคุณแม่เข้าประชุมมีข้าวต้มไก่อีกนะคุณแม่เอาเอามีข้าวต้มไข่เอาขอร้อนๆเลยค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่จะพยายามที่จะใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ใช่เพราะความอร่อยนะอันนี้พูดจริงๆนะหลายคนบอกว่าคุณแม่อย่าเพิ่งตายได้ไหมคุณแม่บอกคุณแม่บอกไม่ได้หรอกแต่คุณแม่เตรียมแลนดิ้งคือหมายความว่าคุณแม่จะทำงานเป็นทีมมากขึ้นแล้วก็เป็นการทำงานเป็นทีมที่อาศัยสังฆะนี่แหละช่วยกันเ
ธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนเนี่ยเขาชอบกันมากแต่ยังเข้ากันไม่ถึงก็เห็นหลานคนหนึ่งมาอธิบายการเข้าธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนพี่นุ้ยอย่าเพิ่งรีบตักนะค่ะคุณแม่เพราะว่าอันนี้ยังกินไม่หมดชอบกินของอุ่นของร้อนธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนเป็นการรวมคนหลายเจนสำหรับคุณแม่ต้องเป็นการรวมคนหลายเจนตั้งแต่เจนหลานเอาตถาตาเมื่อวานเนี่ยเขาคงภาคภูมิใจนะยายใช้เขาถ่ายหน้าปกเวลาเห็นงานก็จะนึกถึงสตอรี่ของคนทำงานตถาตาเป็นเด็กที่เขาอาจจะดูเหมือนเขาเป็นเด็กจับจดนะหลายคนอาจจะบอกโอ้มันเป็นเด็กมาม่าน่ะคือเปิดซองสะดวกเร็วอยากจะไปรวมกลุ่มทำนู่นทำกับนั่นแต่เรามองเด็กคนนี้แบบคนที่มองแบบยายนะว่าเขามีความทุกข์คนที่มีความทุกข์จากการสูญเสียแม่ในวัยที่ตัวเองเด็กมากช่วงหนึ่งสูญเสียพ่อช่วงหนึ่งสูญเสียแม่แต่ก็มียายมีครอบครัวพอพูดจริงๆเขาเป็นคนที่ต้องการให้คนรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะภาษาของคุณยายคือ I'm here ฉันอยู่ตรงนี้นะที่นี่ Here and Now นี่คือบ้านของฉันมันถ้าเราไปมองเขาว่าเขาเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กฟาสต์ฟู้ดอ่ะแสดงว่าเราอ่านไม่ขาดคนเราหลายคนเนี่ยบางช่วงเป็นอย่างนั้นบางช่วงต้องการเวทีเมื่อวานเขานั่งฟังคุณยายประชุมอาจจะเป็นครั้งแรกๆที่เขาจะต้องเริ่มบทบาทเพราะเขาถูกวางไว้ตอนเช้าเลยว่าเขาจะต้องถ่ายทอดคุณยายเพราะฉะนั้นเธอต้องมาในสิ่งที่คุณยายทำสคริปต์โดยที่คุณยายก็ไม่ได้คิดว่าสคริปต์มันจะต้องเป็นอย่างนี้เพียงแต่แนะนำนันทวันไปว่าพื้นที่ของเวทีคอนเสิร์ตมันงามอยู่นะมันควรจะเป็นปกหนังสือที่เราถ่ายตอนกลางวันนันทวันเอาเครื่องมือและเปิดตัวรายการธรรมะสวัสดีซึ่งต้องฉีกออกจากกรอบอาจารย์โจอาจจะเข้าใจต่อไปเลยว่าถ้างั้นต้องไปหาเครื่องมือที่คุณแม่ใช้ทั้งกล้องโทรศัพท์มือถือซึ่งงานมันจะขยายทันทีถ้าเราคิดออกนอกกรอบไงแล้วพอนันทวันเธอมาก็บอกเฟิร์สมีกล้องไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้เอามาบอกถ้าไม่ได้เอามาก็ต้องมาใช้กล้องโทรศัพท์มือถือแล้วพอเสร็จประชุมก็ถามกลับไปว่าตกลงจะถ่ายหน้าปกใหม่ไหมคราวนี้ไม่สั่งแล้วเขาตอบว่าถ่ายอย่างเงี้ยค่ะคือการไม่ตัดสินเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นแต่การไม่ตัดสินว่าเขาเป็นอย่างนั้นคือเขาจะเป็นหรือเขาไม่เป็นนะเราไม่ตัดสินแต่ถ้าเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะเดินเข้ามาวิธีการสอนเด็กรุ่นนี้วิธีการก็คือให้โจทย์จากนั้นแล้วเขาเนี่ยขยับขึ้นมาอาจจะเป็นอีกหนึ่งในหยดน้ำที่เราใช้แสดงในวันที่21ซึ่งวันเกิดคุณยายใครๆก็รักหมดแหละถ้าเป็นคนที่นั่งกินข้าวกับคุณแม่ไม่มีหรอกอาจจะเสียใจบ้างน้อยใจบ้างแต่ทุกคนรู้สึกก็จะกลับมาทุกคนจะมีผลงานของตัวเองอันนี้เล่าให้ฟังแล้วนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะถ้าโควิดปลดล็อก2019เนี่ยหลายคนจะเริ่มกลับบ้านแล้ว20เตรียมสถานที่21ตรงนี้ค่ะพี่หมอนุ้ยนี่คือบ้านเราบ้านเรานะพี่หมอนุ้ยเตรียมได้เลยแล้วจากนั้น22คุณแม่ขอภาวนาเลิกอายุไปเลยไม่ใช่หมายความว่าจะตายนะเลิกนับไปเลยเพราะว่าอะไรมันเกิดมา40พรรษาเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยไม่มีละอ่านเรื่องความเป็นอยู่ชอบแล้วรู้เลยว่าต้องเอาเรื่องนี้มาขยี้ให้นักบวชเราฟังแล้วสอนเชิงลึกวันนี้สอนคือเมื่อวานเนี่ยต้องพูดและสารภาพจริงๆว่าพอไปให้หมอปองกับหมออ้อมให้วิตามินบางอย่างนะบางทีมันมีไอ้ทาร์เก็ตอะมันก็ต้องบำรุงบางอย่างนะไตตับมันใช่ไหมมันหลับแต่หลับแบบรู้ตัวไม่ใช่หลับแบบหมดแรงนะคือมันมองเห็นเลยไอ้ใจคุณแม่เนี่ยเวลามันคิดเนี่ยมันโฟกัสเรื่องการบรรลุธรรมนี่แหละแต่ว่าพอมันคิดเรื่องงานแล้วเห็นความไม่สามัคคีของทีมงานหรือความขัดแย้งที่มันไม่มีมารยาทของการเป็นอริยะเนี่ย
คุณแม่จะรู้สึกเป็นห่วงแต่ไอ้ความไม่ยอมจำนนของเราเนี่ยมันจะทำให้เราตื่นตัวบางทีไอ้คลื่นของความคิดเนี่ยมันทำให้คุณแม่เนี่ยยังรู้ตัวแม้กระทั่งเวลาที่หลับอ่ะมันไม่หมดแรงมันไม่เหมือนคนอื่นเหมือนตอนไฟไหม้อ่ะเราเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วตีสองครึ่งแล้วบังคับนอนไปประมาณสักตีสามครึ่งอ่ะในช่วงนั้นน่ะก่อนตีสี่เนี่ยเหมือนคุณแม่เนี่ยวิ่งอยู่ในไฟจริงๆน่ะไฟมันติดที่เสถียรแล้วนะแต่ไอ้คนที่เสถียรยังหลับอยู่แต่ใจคุณแม่เนี่ยมันบอกบางอย่างเอ้คุณแม่ก็นั่งดูเหมือนอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยหลับแต่ไม่ได้หลับแบบชนิดที่ไม่รู้ตัวเชื่อไหมว่าสมองที่มันหลับไปอย่างเบาๆแบบรู้เนื้อรู้ตัวแล้วหลับเนี่ยไม่ใช่เหนื่อยหลับตื่นขึ้นมามันสดน่ะยังสดลุกขึ้นมาทำงานอยู่เลยเห็นป่ะถ้ามันหมดแรงมันจะไม่ทำงานแล้วคนอย่างคุณแม่มีข้ออ่อนถ้าหมดแรงคุณแม่จะทิ้งเลยถ้าคุณแม่ยังไม่ทิ้งและยังมีแรงอยู่แสดงว่าโอ้โหคุณแม่ยังไม่ยอมจำนนนะแต่ถ้าคุณแม่เดินออกจากตรงไหนไปเลยไอ้นี่น่ากลัวละเพราะมันไม่ใช่คุณแม่ละใครเดินออกจากคุณแม่เนี่ยไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าคุณแม่หยุดแล้วทบทวนว่าไม่ขึ้นละเข็นไม่ขึ้นละความเป็นอยู่ไม่ชอบละอาจจะต้องทิ้งก่อนคุณแม่ก็เลยอยากจะเล่าให้พวกเราฟังในเช้าวันนี้คือเป็นวันที่เพราะเรารู้จักการมีชีวิตของเราที่ยังหาข้อดีของการคบค้าสมาคมได้เนี่ยข้อดีคุณแม่คบคุณเสถียรเนี่ยนะมีข้อดีมากมายมากมายมันถึงได้มีเรานั่งอยู่วันนี้ไงทุกคนมันต้องผ่านเป็นข้อดีสิจริงป่ะมันคำมันใหญ่อะแล้วกล้องมันอยู่ตรงนั้นอะอยากกินแต่ว่าอ๋อไม่เห็นใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่เราควรจะพูดเรื่องสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์นี่ไม่ใช่ชื่อสายสัมพันธ์นะสายสัมพันธ์บรรคบุญมันคือมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการเป็นคู่บุญไม่ใช่คู่เวรนะถ้าประชุมแล้วทะเลาะกันเนี่ยเป็นคู่เวรคู่เวรคู่กรรมไม่เขาพูดเรื่องคู่บุญเขาต้มจับจอยไปป้อนคนกลางร่มปะพวกกินเลยค่ะเพราะว่ามันต้องอร่อยตอนนี้ค่ะเรามีน้ำชาหลายชนิดมากเลยวันนี้อ่ะจอยจอยเธอก็ถือร่มเซ่คนอื่นก็ใส่ปากบ้างอุ้ยเธอนี่เมื่อกี้เขาเพิ่งปรับกันเองเปล่าฉันหมายถึงได้กินขนมอ่ะคารวาสเออขนมจีบซาลาเปาคือคนข้างนอกไม่ได้เยอะก็พูดแบบคนข้างในเลยนะวันนี้ว่าวันนี้ขอเชิญทุกคนกลับไปดูสายสัมพันธ์วันคู่บุญของตัวเองนะใครที่มาอยู่ในเสถียรธรรมสถานเนี่ยไม่ใช่สายสัมพันธ์วันคู่บาปนะเฮ้ยสัพพีติโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังข้าวต้มอะไรอะคะพี่หมอนุ้ยข้าวต้มไก่ค่ะอ๋อทำจากอะไรอะคะบอกหน่อยสิคะจากซุปอ๋อข้าวหอมมะลิแล้วก็ต้มข้าวคุณแม่แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยโอ้มาดูนี่ค่ะเขียวใช่ไหมค่ะแล้วคุณสามีที่บ้านได้กินไหมไม่ค่ะคุณสามีไปถ่ายนกไปแต่เช้าอ๋อขอฝากหน่อยค่ะขอนกที่ถ่ายได้ในหุบเขาโชว์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวให้นกตัวเล็กๆสะอาดดีมากเลยค่ะอุ้ยหยดขอโทษทีอ่ะไปทางพี่มนุษย์พูดหน่อยว่าทำไมถึงมีนิสัยใจคอเผื่อแผ่อย่างนี้คุณแม่จะได้ขอสักหนึ่งนาทีกินสายสัมพันธ์บรรคบุญค่ะทำไมสามีถึงไม่ได้กินคะสามีเขาชอบทานอาหารเช้าเช่นไข่ดาว
แฮมขนมปังอะไรอย่างนี้คุณแม่เพราะฉะนั้นเวลานี้คือสายแล้วสายแล้วหนูทำเตรียมไว้แล้วน่ากลัวจะออกไปถ่ายนกแล้วโคนกของเขาคือนกอินทรีที่อยู่ในปกหนังสือของเพชรจุฑานะใช่เขาจะไปถ่ายคือเป็นฤดูกาลนะคุณแม่ตอนนี้ที่หนองปลาไหลอะค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีอะมันจะเป็นฤดูกาลของนกอินทรีอพยพมาตอนนี้เหรอคะค่ะช่วงนี้ค่ะยังอยู่บันทึกไว้นะบันทึกไว้เราจะได้รู้ว่าหุบเขาเราเนี่ยมีอะไรดีๆจ้ะแล้วก็เนี่ยพอช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยน่านฟ้าตรงนี้คุณแม่มันจะเป็นช่องที่จะบินไปนู่นจะบินไปเขาเรด้าช่องนี้ค่ะจะมาเป็นพันๆตัวเลยถ้าเราสังเกตเห็นอะอ๋อเคยเห็นว่าเขาว่าเห็นกันเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวใช่คุณแม่มันไปไหนฮะเรด้าคือประเทศไทยไหมฮะชุมพรนะคะคุณแม่ชุมพรเองค่ะเขาเรด้าเขาดินสอเนี่ยเขาจะอพยพอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะเธอปรากฏตัวมาหน่อยสิเนี่ยเสียงเธอเนี่ยเสียงเธอนะนี่คือเสียงนกอินทรีค่ะแหมพอพูดถึงแผ่มาเชียวพี่ตอนนี้มันมาออกลูกที่นี่อ่ะใช่ช่วง7โมงเช้าว่าคุณแม่จะอยู่ตรงหน้าพระตรงเนี้ยค่ะตรงพระริยธาราเหรอใช่7โมงเช้าทุกวันที่นุ้ยจะมานุ้ยจะเห็นเขาบินทุกวันบินออกจากช่องเขาเนี่ยค่ะจะไปฝั่งโน้นอ้าวล่ะของจริงได้เห็นไหมอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าในอ่ะถ้าอย่างนั้นให้พี่เสือมาสอนเรื่องการถ่ายนกดูนกให้หน่อยได้ไหมได้พูดถึงพี่เสือแล้วต้องชมคณะเมื่อกี้เนี่ยผู้น่ารักได้ยินไหมคะได้ยินคำว่าผู้น่ารักไหมคะน่ะเราก็ต้องเห็นไหมได้ยินเสียงเขานะตรงนี้คุณแม่ตรงนี้ต้นไม้เนี่ยค่ะต้นไม้พงเนี้ยน่าจะอยู่อาศัยอยู่แต่ว่าไม่รู้นกอะไรต้นไหนต้นทรายเหรอค่ะต้นนี้ค่ะคุณแม่ต้นใหญ่เนี่ยค่ะต้นทรายต้นทรายทองปรากฏว่าอะไรรู้ไหมทำไมนกมันฟังเรารู้เรื่องแล้วทำไมคนมันฟังเราไม่รู้เรื่องวะฮะฮะแพ้นกไม่ได้นะแพ้นกไม่ได้เข้าใจไหมนันทวานฟังรู้เรื่องไหมไม่ได้ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจว่าเข้าใจว่าเราต้องทำตัวให้เป็นผู้น่ารักแปลกแยกค่ะมีอะไรบ้างสรุปมาคนละอัน1อันนี้ถ้าเป็นหลักธรรมก็สัพพิสธรรมอะค่ะคุณยายมาแบบนี้อีกแล้วฉันทำให้ง่ายจะตายยังจะเห็ดรู้ว่าเห็ดมีผลก็ต้องเปลี่ยนจ้ะดีเขาก็บอกว่าคนที่เป็นผู้สอนนะต้องทำของยากให้ง่ายคนที่ทำของง่ายให้ยากเนี่ยดูพิลึกพิลั่นลึกเพราะต้องการอะไรต้องการลาภสักการะต้องการเสียงสรรเสริญเยินยอคนที่ทำของง่ายให้ยากจะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ทำของยากให้ง่ายจะน่ารักคนที่ทำของง่ายๆทำไมมันยากจังวะอย่างเงี้ยเพื่อค่าตัวอันนี้ชัดเจน เพื่อเรียกความเป็นผู้เด่นดังอ่ะเธออื้อน่ะหรือว่าไม่จริงมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นคำพูดที่ได้จากกินข้าวต้มแล้ว3คำขอบคุณพี่หมอน้อยไอ้พวกที่ทำของยากให้ยากอันนี้มันไม่มีสติปัญญาอยู่แล้วแต่ไอ้พวกที่ทำของง่ายให้ยากอันนี้ยิ่งขาดใหญ่เลยขาดแบบอัตตาเลยล่ะส่วนผู้ที่ทำของยากให้ง่ายนี่เป็นผู้มีปัญญาและถ้าทำของง่ายอยู่แล้วให้มันง่ายอันนี้ก็เป็นบุญไปไอ้ผู้ที่เจอของยากแล้วยากเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่วยสนับสนุนไม่ใช่สนับสนุนให้มันขี้เกียจนะสนับสนุนให้มันต้องทำตัวให้น่ารักใช่ไหมไม่ทิ้งเลยสักกลุ่มเดียวนะเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเลือกทำงานว่ากลุ่มไหนต้องมาทำงานกับคุณแม่คุณแม่เลี้ยงได้ทุกคนเลยประมาณเนี่ย4ประเภทพวกทำของง่ายให้ง่ายทำของยากให้ง่ายทำของง่ายให้ยากนี่ก็เลี้ยงได้นะและพวกที่ทำของยากแล้วก็ยังยากอยู่4กลุ่มเนี้ยอาเธอกลุ่มไหนนันทวานทำของยากให้ง่ายพี่หมอน้อยพี่หมอน้อยต้องประเมินตัวเองเร็วทำของยากให้ง่ายค่ะจอยทำของยากให้ง่ายปุ๋มไม่ใช่จูนดูฉันจะได้ทีมไปหมดอัพซอทำของง่ายให้ง่ายค่ะไม่ยากยากอย่าบอกอัพซอปรากฏว่า
เดี๋ยวเย็นนี้จะไปเดินที่แมนดาร่านะจะไปภาวนาทำให้ตรงแมนดาร่าเป็นที่แบบเดินจงกรมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินให้แล้วก็อยากให้ลูกหลานทุกคนวันนี้มาเจอกันที่ตรงนี้เย็นๆวันนี้เพื่อให้เขาได้มานั่งอย่างนี้บ้างกลุ่มสะใจดีเขาจะกินข้าวกันตอน6โมงพี่ๆก็มาแถวๆนี้กันก่อนแต่คุณยายเนี่ยพอเดินจงกรมเสร็จแล้วก็จะเดินมาเพราะว่าอยากให้คุณเสถียรยังอยู่กับพวกเราไม่ใช่หมายความว่าเราจะดึงเขากลับมาแต่การที่เราเติบโตเราสามารถที่จะมีชีวิตได้จนกระทั่งเราเป็นเหมือนพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเนี่ยมันคือความกตัญญูกตเวทิตาคุณมีหลายคนบอกว่าโอ้คุณแม่คงรับสมบัติคุณเสถียรมาเยอะสมบัติที่มีค่าที่สุดเลยก็คือความมีมิตรไมตรีต่อกันจนถึงที่สุดตั้งแต่วันที่พบกันถึงวันจากพรากเลยอันนั้นน่ะคือสมบัติกรรมของเราเราปฏิบัติต่อกันอย่างมันอาจจะมีสุขบ้างทุกบ้างมีเรื่องที่มันไม่เป็นดั่งใจบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องปรับตัวหลายคนก็มีครอบครัวก็จะรู้ว่าการปรับตัวในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องยอมอ่ะบางทีเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกแต่เราเลือกในสิ่งที่เราทำของยากเนี่ยให้ง่ายสำหรับเราได้ก็คือเราสามารถดำรงตนอย่างมีศีลมีธรรมมีทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เขารักเราเนี่ยมันมีค่าที่สุดคือคนเนี่ยถ้ารักกันเนี่ยมันจะไม่แบบปนเปื้อนกิเลสนะแต่มันจะยกย่องกันให้มีค่าที่สุดและการมีค่าที่สุดของคุณแม่ก็คือการไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ท่านในวันแรกที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่จะบวชแล้วเนี่ยการสนับสนุนแรกและสนับสนุนก่อนที่คุณแม่จะตัดสินใจคือคุณเสถียรนะคุณเสถียรได้ทำของยากให้ง่ายด้วยความรักด้วยความรักเลยค่ะคือยอมยกสิ่งที่ตัวเองรักขึ้นไปให้สูงกว่าที่จะครอบครองวันนี้เป็นวันนั้นเลยเป็นวันที่ได้พบกันก็พี่เมาส์อ่ะยังพูดอยู่เลยคุณแม่ก็นึกไม่ถึงว่าพี่เมาจะพูดเมาเป็นลูกน้องคุณเสถียรก็เขาร้องเพลงอยู่ที่เพลินจิตอาเขตเนี่ย25เนี่ยมันจึงเป็นวันที่เราได้พบกันเพื่อการจากพรากที่จะทำของยากให้ง่ายมันมีหลายระดับมากเลยนะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยโดยเฉพาะที่เราจะยกใครสักคนหนึ่งที่เราอยากครอบครองเนี่ยแต่ไปให้สูงกว่าที่ตัวเองจะครอบครองมันไม่ได้ทำง่ายหรอกแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำได้ซึ่งไม่ได้มากเมื่อเราได้โอกาสอะไรที่ว่ายากบทนี้ว่ายากอาจทำได้แล้วต่อไปนี้ทำสิ่งนี้ให้ถึงการเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะทำอะไรลมหายใจของคุณแม่ไม่มีเป้าหมายอื่นมันต้องเป็นสายสัมพันธ์วันคู่บุญที่เราจะได้เจอพี่นุ้ยเจอนันทวันเจอจอยเจอทุกคนที่อยู่ตรงนี้มันต้องเป็นสายสัมพันธ์วันคู่บุญนี่มันไม่ใช่เป็นสายสัมพันธ์วันคู่บาปและมันต้องไม่เป็นสายสัมพันธ์คู่เวรคู่กรรมมันต้องไม่เป็นสายสัมพันธ์ที่ทำให้บอกว่ากูอย่าเจอมึงอีกเลยชาตินี้กูเจอมึงแค่นี้กูพอแล้วกูเข็ดแล้วไม่ได้พี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยหัวเราะอ่ะให้พี่เหมือนนุ้ยพูดบ้างเดี๋ยวจะหัวร้อนแล้วจะจุกนั่นแซมคุณแม่จะได้กินฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องว่ารู้เรื่องว่าทุกอย่างเนี่ยมันโดนจัดสรรมาแล้วก็เป็นคู่บุญคู่กรรมแต่มีคู่บุญคู่กรรมคุณแม่เกือบสำลักมาหลังจากคู่กินไปได้3คำเกือบสำลักอะไรมันจะถูกจัดสรรมาเท่ากับปัจจุบันกรรมที่รักที่รักใครฟังตอนนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยปัจจุบันกรรมคือการบริหารชีวิตที่ดีที่สุดที่เราจะใช้เป็นไปเพื่อไม่ผูกเวรหมายมั่นเพื่อการให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเขาเรียกว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ฉันโหไม่เลยคุณแม่เนี่ยเจอมาเยอะไอ้ความรักที่เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์น่ะแต่บอกเลยนะไม่มีใครรอดจากความทุกข์สักคน
แต่ความรักที่ไม่มีตัวตนเข้าไปครอบครองต่างหากที่จะมีอิสรภาพและเราจะนึกถึงทีไรเราก็สุขทุกครั้งแม้สิ่งนั้นจะไม่ได้อยู่กับเราขอตอบเรื่องนี้เป็นกระบวนการของการตอบทั้งหมดที่มีคนชอบถามมาเรื่องความรักนะคะและวันนี้แน่นอนเลยค่ะเวลาเช้าๆอย่างนี้ของทุกๆวันเราพบกันนะคะเวลา7 นาฬิกาโดยประมาณนะคะขึ้นอยู่กับจังหวะของแสงด้วย2ตอนกลางวันอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้พี่หมอนุ้ยทำเมี่ยงคำตะลุยตาลาฟาร์มค่ะตะลุยตะลุยตะลุยตาลาฟาร์มโอ้โหขออยู่ในเมนูของอิมเมกาซีนดีค่ะเมี่ยงคำเป็นสิ่งที่คุณแม่ทานได้ตอนช่วงเป็นมะเร็งเราต้องคั่วมะพร้าวเองไหมคั่วค่ะมาคั่วที่นี่เลยนะว้าว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 ขอให้ได้อยู่ในเมนูธรรมะสวัสดีอิมเมกาซีนฉบับนี้ออกแล้วนะคะฉบับหน้าทุกวันเสาร์ไอ้ทุกวันศุกร์วันเสาร์ไว้ให้เขาอ่านเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วจากนั้นเมื่อเย็นแต่พี่มนุ้ยงงแล้วเมื่อเย็นเอาอะไรดีวะคุณแม่กี่คนคะกี่คนเหรออาสาใจดีของเราเนี่ยกี่คนล่ะพมงพม่าของเราเนี่ยมาหมดอะ50ถึงไหมไม่ถึงพ่อนักบวชไม่กินถ้ามีนักบวชเป็น100ไม่ถึงค่ะคิดว่าน่าจะสักประมาณ25ถ้าเด็กปะปากยอด้วยหรือ30ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แหละนะพี่จะทำอะไรดีข้าวมันไก่โอ้ข้าวมันไก่สมชายมันคงเบื่อลูกมันขายอะ อะไรดีคุณแม่เอาแบบทานแบบอะไรดีคะวันนี้จะเลี้ยงคนในบ้านโดยปกติเขาใช้เพนิซิลลาตอนนี้เราต้องทำเองค่ะทาราฟาร์มทำอะไรดีคะทำอะไรง่ายๆเนาะจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สมชายเขาออกแบบได้เพื่อให้พวกเราเองลาไปวันนี้อย่างสดชื่นงดงามคำถามไม่มีเลยจริงเหรอไม่ย่าเชื่อพี่ติ๋งก็ไม่พูดอะไรเลยจริงเหรอไม่น่าเชื่อฮะไม่มีใครบอกว่าชอบรถสีแดงของคุณแม่เลยเหรอที่จะทำของยากให้ง่ายทำของง่ายให้ง่ายคำถามวันนี้ประมาณว่าเดี๋ยวทางเรื่องรักยิ่งใหญ่ได้ชัดเจนเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ติ๋งหรือเปล่าอันนี้คุณวรรณทิพย์ค่ะโอ้คุณวรรณทิพย์นี่แฟนคลับตัวจริงมีคุณเคซีทั้ง4กลุ่มมีความแตกต่างด้วยใจในความเมตตาของคุณแม่ที่คอยสั่งสอนในแบบครอบครัวทุกกลุ่มมาอยู่รวมกันที่มีหัวใจเดียวกันและพันมือที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จค่ะโอเคซีสรุปได้ดีค่ะอีกฮะคุณสายสัมพันธ์ผู้มีปัญญาคน4กลุ่มทำของง่ายง่ายไม่สายสัมพันธ์ก็คงสรุปมีหลายคนบอกว่าสายสัมพันธ์วันคู่บุญเนี่ยชื่อป้าตุ๋มหรือเปล่าบอกไม่หรอกป้าตุ๋มก็ชื่อสายสัมพันธ์มาก่อนแหละแต่ไอ้สายสัมพันธ์วันคู่บุญเนี่ยคือชื่อที่คุณแม่ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านสายสัมพันธ์คือทันทีที่บวชเนี่ยแล้วก็เก็บตัวอยู่ในวัดเป็นนวกะเป็นผู้บวชเรียนกับหลวงพ่อเนี่ย7 ปีพอหลวงพ่อมรณภาพ7 ปีคุณเสถียรก็ซื้อที่เสถียรหนึ่งอ่ะที่เราเห็นนั่นแหละตามที่หลวงพ่อบอกว่าคุณหนูมีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์ก็ไปเล่าให้คุณเสถียรฟังว่าเอ๊ะคุณทำไมหลวงพ่อถึงเรียกไปคุยเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะก็เคยสอนแต่เราว่าสมบัติเป็นทุกข์แต่ท่านพูดว่ามีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาสมบัติไม่เป็นทุกข์อันนี้อินทรีย์มั้ยอีกาบค่ะเห็นมันเป็นรอบไปนู้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องทำรายการใหม่คุณแม่ชอบชี้นู่นชี้นี่เวลาที่พูดอะไรสำคัญพอบอกว่าสมบัติไม่เป็นทุกข์ถ้ามีปัญญาคุณเสถียรก็แล้วแต่เราอ่ะก็ซื้อมา8 ไร่ก่อนตอนแรกแล้วก็ยังไม่ทันถมเลยพอเซ็นสัญญาซื้อเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อมรณภาพเฉยเลยฉะนั้นท่านมีญาณที่ว่าท่านจะไปแล้วท่านก็รู้ว่าถ้าไม่มีท่านคุณแม่ไม่อยู่วัดหรอกอย่างคุณแม่เนี่ยคนจะไปจัดการคนเขาทั่วแต่คุณแม่ไม่จัดการใครเลยนะ7 ปีที่อยู่กับท่านก็เพียงแต่สนองงานท่านทำโรงพยาบาลปัจจนาคารซึ่งเดี๋ยวยังอยู่เลยทำเรื่องระบบอาหารโภชนาการให้ดีเอาแบบอย่างดีเลยแหละเข้ามาเพนิซิลลาก็เข้ามามีบทบาทตอนนั้นเยอะกับการเลี้ยงของคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่แปลกใจทำไมอาหารการกินพี่หมอนุ้ยดูคุณแม่ดีเพราะกรรมดีของคุณแม่เรื่องนี้ก็ดีระดับการใส่บาตรของคุณแม่คือระดับครัวเป
พเนสุล่าจัดนะคุณเสถียรจะให้สิ่งที่ดีทุกอย่างที่คุณแม่จะทำบุญแล้วให้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะฉะนั้นเขาคือหนึ่งในสายสัมพันธ์ของเราสุดท้ายเลยคือวันนี้ถ้าเราจะเลี้ยงอาหารเพเนสุล่าเขาจะมาจัดโต๊ะใส่สเกิร์ตย่างขาแกะแล้วบ้าๆขอโทษนะไอ้พวกไฮโซทั้งหลายมันไม่กินเลยเพราะมันกินมาเยอะแล้วไงมันจะไปกินอะไรในเพเนสุล่ามันก็กินมาเยอะแต่คุณเสถียรเนี่ยทำไว้สองก๊อกก๊อกหนึ่งให้เด็กนักสู้คู่คุณธรรมเด็กบ้านตาบอดพิการซ้ำซ้อนเด็กบ้านสายสัมพันธ์ซึ่งบ้านที่ท้องไม่พึงประสงค์เนี่ยแหละได้กินดีที่สุดเท่าที่เขาจะได้กินคือกินที่เพเนสุล่าและเอาอะไรนะเดี๋ยวก่อนเย็นโตโฟหอยทอดมาให้พวกตัวเองกินคือมันจะมีสองกลุ่มพอถึงเวลาปล่อยพอพูดอะไรเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเด็กๆ เข้าไปกินไอ้เด็กๆของเราที่มันไม่เคยรู้จักเพเนสุล่ามันไปกินแล้วคุณยายก็มาตบท้ายคุณแม่นะมันจะเรียกนายหญิงเป็นไงอะเธออิ่มมะอิ่มแล้วบอกจำไว้นะเวลาขี้ๆเหมือนเดิน สอนมันไม่ใช่สอนมันยังไงแล้ว คือแจกสตางค์ไอ้วันละร้อยบาททุกวันที่ต้องไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไปเป็นแชมป์ที่ไหนในโลกแล้วไปสอนชกมวยแต่มันก็ใช้อนาปานสติเนี่ยมาที่เนี่ยไอ้ต้นไผ่ต้นเผยเนี่ยไอ้นักมวยกลุ่มเนี้ยสัปดาห์ละร้อยแจกกันมา40ปีสุดท้ายอยากจะบอกท่านว่าท่านทำกรรมอะไรกับใครท่านไม่ต้องไปเอาบุญเอาคุณเขาหรอกเขากตัญญูเองแหละและเวลาที่เขากตัญญูจากสำนึกของเขาน่ะเขากตัญญูยาวเขาจะนึกถึงยาวคุณเสถียรก็เป็นคนหนึ่งที่ลูกหลานกตัญญูเราเองก็กตัญญูงั้นวันนี้สายสัมพันธ์วันคู่บุญคือการที่เราได้เอาเด็กๆของเรานะคะเติบโตทำของยากชีวิตของเด็กในบ้านสายสัมพันธ์บางคนมันยากจริงๆค่ะยากจริงๆแต่มันผ่านมาได้ด้วยการทำของยากให้ง่ายนี่ไงคุณแม่เจอไอ้กลุ่มที่ทำของยากให้ง่ายมาเยอะแยะแล้วแล้วก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าวันนี้ที่เราจะถอดบทเรียนจากการทำของยากให้ง่ายในสายสัมพันธ์วันคู่บุญก็จะออกมาเป็นกำลังใจให้ท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ตอนนี้จะดูกี่ครั้งกี่คนไม่ว่ากันถือว่าเป็นอานิสงส์แล้วเราก็เป็นสายสัมพันธ์ที่คู่บุญกันโดยวิธีการไม่มาผูกเวรหมายมั่นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะประชุมโต๊ะกินข้าวห้องรับแขกหรือถนนหนทางคนขับรถช้าลัดเร็วจำไว้ว่าเราไม่ได้มาเพื่อความเกลียดชังแต่เรามาเพื่อทำตัวให้ไม่มีใครเจ็บปวดเพราะเราถ้าไม่มีใครเจ็บปวดเพราะเราคุณเป็นผู้น่ารักแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วก็พบกันตอนอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะย้ำเมนูอีกทีสิคะเยี่ยงคำตะลุยตะลาฟาร์มค่ะค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ